เอาเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีช่วงเวลานะครับผมมาในมาเอสเคกันอีกครั้งนะครับผมคุณอารยาสตาร์นะครับผมถ้าใครจะติดเกมออฟโทรนใช้ได้นะครับวิเคราะห์เหรียญนี้หน่อยครับอย่าใช้คําวิเคราะห์ครับผมใช้คําว่าสอดส่องให้ดูดีกว่านะครับผมเพราะว่าผมยังไม่เก่งขนาดนั้นนะครับผมก็บอกเสมอในทุกๆคลิปนะครับผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอก กราฟเราดูกราฟก่อนนะครับดูคร่าวๆนะครับเราไม่ได้ดูลึกอะไรมากมายนะมีการปั๊มอยู่ช่วงเวลาหนึ่งในช่วงเดี๋ยวมันปั๊มตั้งแต่ช่วงแรกเลยเหรอที่เข้ามาเดือนสี่นะครับผมจะนึกว่าปัจจุบันการเติบโตของเหรียญราคาเหรียญค่อนข้างที่จะขอดูจุดต่ำสุดก่อนผมมองว่าราคาของอุปทานของมันค่อนข้างน้อยนะแล้วก็มีการซื้อขายค่อนข้างน้อยนะครับผมตลาดปัจจุบันมีอะไรบ้างมีแพนโกเลียนผมไม่เคยใช้อันนี้ว่ะเทเดอร์โจเป็นของอาวาแลนนะครับผมอันนี้ขออภัยผมไม่เคยใช้ตัวนี้นะผมก็เลยอาจจะบอกไม่ได้นะครับผมมีมูลค่าเบสเซตอยู่ที่42 ล้านเหรียญก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่ใช้ได้นะครับเป็นแอป Exchange ใช่ไหมน่าจะใช่นะครับสำหรับตัวนี้เป็นตัวทําอะไรนะครับผมมันเป็นตัวหนึ่งที่เอาไว้ขาย NFT นะครับผมใช่ครับในอาวาแลนมีคนจัดไปแล้ว6,300แอดไม่ใช่6,300แอดเดสนะครับผมมีเบิร์นไปแล้วนะครับเผาทิ้งไปแล้ว43%แต่ในเป้าหมายของเขาเขาบอกว่า63%นะครับ63%ใช่ไหมเขาเข้าไปดูกันใช่ครับ63%ซึ่งอีก20%ไปไหนผมไม่รู้ตอนนี้ผมยังไม่เห็นนะครับผมแต่อาจจะเป็นอนาคตอันใกล้ที่อาจจะมีการผานก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะในมูลค่าตลาดของเวลานี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีคนซื้อเข้าไปเยอะขนาดนั้นเลยแรงซื้อไม่ได้เยอะขนาดนั้นใน24ชั่วโมงนี้นะครับผมที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะไปเรื่อยๆนะเนิบๆนะครับผมแต่ราคาเหรียญมันตกลงอ่ะตกลงแบบมีนัยสำคัญแสดงว่าต้องมีคนเทขายเหรียญออกไปนะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นใครแค่นั้นเองเราไม่ได้ตรวจสอบขนาดนั้นนะครับช่องเราไม่ใช่ช่องแบบเช็คลิสต์ขนาดนั้นนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเราเพ่งกันเกินไปนะกลายเป็นโลกนะมีเทขายออกพอสมควรนะครับผมเดี๋ยวขอเข้าไปดูสักแป๊บนึงมีการโอนออกอยู่เหมือนกันเดี๋ยวนะโอนไปในกระเป๋าอื่นหรออาจจะเป็นการแยกกระเป๋าพอสมควรนะครับผมในส่วนของตัวที่เป็นผู้พัฒนานะที่เขาวางไว้เป็นคาแรคเตอร์รีลิชนะครับผม NFT คาแรคเตอร์ออกมาแล้วนะครับผมแล้วก็สเปเชียล NFT อีเวนต์ซึ่งเราไม่รู้ว่าอีเวนต์ที่จะเกิดขึ้นเป็นอีเวนต์อะไรที่เกี่ยวกับเห็ดใช่ถ้าคุณเป็นผมคุณก็จะมีคำถามเดียวกับผมว่าอีเวนต์นี้มันเกี่ยวอะไรกับเห็ดวะใช่ครับผมมันเขาบอกเสมอเขาบอกตัวเองว่าเป็น next generation นะครับผมเกี่ยวกับNFT ในอนาคตคือ NFT อ่ะมันปัจจุบันนี้นะถ้าเราดู OpenSea นะนั่นนะคือ next generation แล้วนะครับถ้าจะบอก next generation กว่า OpenSea ผมก็มองไม่ออกว่ามันจะทำอะไรได้อีกวะนอกจาก Metaverse มันก็ไม่ใช่ next generation Metaverse ก็เป็น next generation นะแต่เห็ดมันจะทำอะไรกับ next generation อันต่อไปได้มั้งวะใช่ครับเขาขายเห็ดครับผมแล้วก็มีตัวละครที่เป็น NFT นะครับผมซึ่งยังคิดไม่ออกว่าจะเอาไปทำอะไรได้นะซึ่งผมใช้ซึ่งเยอะเกินไปหน่อยขออภัยสิ่งที่เขาทำออกมาเนี่ยมันเป็นคอมมูนิตี้ที่เขาสร้างขึ้นมานะครับผมเป็นอาร์ติสที่เขาวาดออกมานะตัวเห็ดพวกนี้เนี่ยมีองค์ประกอบอย่างนึงนะครับผมที่สำคัญก็คือว่ามันคือเห็ดครับใช่ครับมันคือเห็ดล้วนๆเลยครับผมแต่ออบเจกต์ของเขาเนี่ยเขาบอกว่าคุณเมื่อคุณเก็บสี่ได้นะคุณจะได้อันหนึ่งบีผมไม่น่าจะว่าไอ้1 B ที่ว่าคือบิลเลียนเหรอ1บิลเลียนหรือ1บิลเลียนสปอร์อาจจะเป็นไปได้นะครับผมในลักษณะที่เขาว่านะแต่ในตลาดที่เปิดมาร์เก็ตเนี่ยผมเข้าไม่ดูไม่ได้นะครับผมพยายามเข้าไปแล้วนะครับผมคอนเน็กเข้าไปแล้วนะมันก็อยู่หน้าโหลดเนี่ยประมาณก็10นาทีแล้วนะครับผมก็เลยแบบอาจจะไม่ใช่นี่ก็ได้ไม่เป็นไรปล่อยไปสำหรับโปรเจกต์นี้เขาบอกตัวเองว่าเขาจะไม่เดฟฟรีนะครับผมคือเดฟจะไม่ได้อยู่ในโปรเจกต์สักเท่าไหร่นะซึ่งส่วนนี้ก็เป็นคนที่เป็นอาร์ติสต์ส่วนหนึ่งนะครับที่ผลิตไอตัวนี้ออกมานะอยากจะให้เห็นคือตอนเนี้ยมันอยู่ในช่วงเวลานี้แล้วนะเนี่ยอยู่ในช่วงเวลานี้แล้วนะครับผมแล้วมันควรจะต้องเห็นได้ชัดนะว่ามันเป็นยังไงนะซึ่งเอาจริงๆคือตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับสเปเชียลเนี่ย NFT อีเวนต์มันคืออะไรวะถ้ามันเกี่ยวกับออบเจกต์ที่บอกนี่มันก็ไม่ใช่สเปเชียลสักเท่าไหร่นะครับผมคือคุณเก็บไว้4ตัวอันแล้วคุณจะได้สปอร์มา1บิลเลียนนะครับ1,000 ล้านนะราคามันอาจจะไม่สมเหตุสมผลผมว่านะครับผม
market cap มันอยู่ที่4ล้านก็จริงแต่มูลค่าตลาดลดลงแสดงว่ามีคนเทขายไป3ล้านนะซึ่งไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเดฟเทขายนะครับเพราะว่าไม่ได้เจาะตรงนี้นะครับแต่อย่างน้อยที่สุดก็คือเราสามารถดูได้ว่ามีอะไรที่มันมีความคืบหน้าและคาดเคลื่อนนะครับเวลานี้เนี่ยถ้ามีการเทขายออกมาเนี่ยเราก็คงจะจุกจุกกันหน่อยนะครับแต่คงไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าดูจากสภาวะที่เกิดขึ้นหลายส่วนนะครับผมถามว่าตัวนี้มีอนาคตไหมสรุปเลยผมก็มองนะครับว่าถ้ามันเป็นศิลปะเนี่ยคนถ้าชอบนะก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับผมสำหรับผมผมไม่ชอบเห็ดสักเท่าไหร่ใช่ผมขอโทษด้วยจริงๆครับผมพูดตรงไปตรงมาครับผมไม่ชอบเห็ดตัวโทเคโนมิกที่เขาบอกจะเบิร์นยังไม่เบิร์นตามที่เขาบอกนะครับผมก็เราก็ต้องช่วยกันสอดส่องนะว่าต่อไปเขาจะเบิร์นถึงไหมหรืออาจจะเบิร์นไม่ถึงแล้วส่วนต่างก็อาจจะหายไปแล้วก็ได้เป็นไปได้อันนี้ก็อาจจะพูดได้ไม่ชัดเจนนะครับในอนาคตแต่ที่ปัจจุบันนี้เราได้เห็นนะครับผมว่าเขายังเบิร์นไม่ครบนะเขาเบิร์นแค่43%เองนะครับผมยังไงก็เวลาการซื้อขายอะไรก็ใช้สติในการซื้อนะครับผมไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนนะก็มีการโกงกันได้อยู่เสมอนะครับผมในอาวาแลนมีการโกงกันไปแล้วนะครับผมไอหมาสีขาวตัวนั้นถ้าใครตามข่าวนะเขาโดนลักปูไปนะครับผมเด็บลักทั้งหมดออกไปนะครับผมก็เรียบร้อยไปนะตัวนี้มีโอกาสไหมสำหรับการที่เด็บจะลักออกไปเขาบอกว่าเด็บไม่ได้เก็บไว้นะแต่สำหรับผมมองว่าเขาเก็บไว้แหละเพราะว่ามันมีส่วนบางส่วนที่เป็นคอนแทรคที่เกี่ยวข้องกับเด็บนะครับผมว่านะแล้วก็มีการโอนกระเป๋าอยู่นะครับผมยังไงก็ต้องระมัดระวังไว้บ้างครับผมสำหรับการซื้อขายเหรียญครับผมโดยคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ